ทศชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่12จากตอนที่แล้วท้าวสักกะได้ประทานพรแก่พระนางผุสดีเทพธิดา10ประการพระนางจึงกราบทูลขอพรประการแรกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมราชาแห่งทวยเทพขอให้หม่อมฉันพึงได้เป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้ากรุงศรีพีในพระราชนิเวศพระพรนี้เป็นปฐมข้าแต่จอมเทพขอให้หม่อมฉันพึงเป็นผู้มีจักษุดำสวยเหมือนตาลูกขวางอายุ1 ขวบนี่เป็นพรประการที่2พรประการที่3ขอให้หม่อมฉันพึงมีขนคิ้วงามขำดูดำบริสุทธิ์เป็นสีระยับดุจสร้อยคอแห่งมยุระพรประการที่4เมื่อหม่อมฉันพึงประสูติในพระราชนิเวศขอให้มีนามว่าผุสดีดุจเดียวกับนามในเทวโลกแห่งนี้พรประการที่5ขอให้หม่อมฉันได้พระราชโอรสผู้เป็นคนดีเสียสละให้ได้แม้กระทั่งในสิ่งที่ให้ได้ยากคือศีรษะทั้งที่ยังประดับเครื่องทรงดวงตาทั้งสองข้างหัวใจเลือดเสเวตฉัตรรวมทั้งลูกและเมียเป็นต้นมีพระราชศรัทธาในทานกุศลเกื้อกูลแก่ชนทั่วขอบขันธสีมาไม่ตรณีเป็นผู้ทรงพระเกียรติยศยิ่งกว่าพระราชาทุกแว่นแควในสากลพรประการที่6ในเวลาที่หม่อมฉันทรงครรภ์ขออย่าให้ครรภ์ของหม่อมฉันนูนขึ้นเลยให้เสมอดังคันศรที่ในช่างเหลากล่าวเกลี้ยงไม่น่าเวทนาดุจสตรีทั้งหลายพรประการที่7ขอให้ถันทั้งคู่ของหม่อมฉันเนี่ยงดงามอย่าพึงวิปลาสแปรผันหย่อนยานแม้พระโอรสจะเสวยทุกวันทุกเวลาก็ขอให้เต่งตั้งดังดอกประทุมหลวงตลอดไปตราบกระทั่งชราพรประการที่8ข้าแต่จอมเทพขอให้เส้นเกศาของหม่อมฉันมีสีดำคลับประดุจสีปีกแมลงค่อมทองผมงอกนะอย่าได้พึงมีพรประการที่9ขอให้หม่อมฉันมีผิวเนื้อที่ละเอียดเป็นนวลละอองดังทองคำธรรมชาติมีกายใสสะอาดผ่องแผ้วไร้ราคีแม้ธุลีคือฝุ่นละอองก็อย่าพึงติดในกายหม่อมฉันได้พรประการที่10หม่อมฉันพึงมีอำนาจในการทำความดีคือสามารถปลดปล่อยนักโทษผู้ทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิตให้รอดพ้นจากการถูกประหารได้ด้วยกำลังแห่งยศและปัญญาของตนข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทวราชพรทั้ง10นี้นะเรียกว่าพรชัยสิทธิ์อันวิเศษขอทรงโปรดประทานพรแก่หม่อมฉันผู้เป็นบาทบริจาริกาแห่งพระองค์ด้วยเถิดพรที่พระนางผุสดีเทพธิดาได้ขอมาทั้ง10ประการโดยสรุปแล้วสามารถแบ่งได้3ประการก็คือ 1. ขอให้ได้รูปสมบัติที่งดงามคือมีตางามคิ้วงามคันงามถันงามผมงามผิวงามนามเพราะ 2. ขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นคือมีสามีที่ดีมีศีลมีธรรมสามารถให้ความสะดวกสบายในการสร้างบารมีได้โดยขอความเป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้ากรุงศรีวีและขอให้มีลูกเป็นคนดี
ปราศจากความตระหนี่เป็นผู้รักในการทำทานยิ่งด้วยชีวิตให้ได้แม้กระทั่งสิ่งที่ให้ได้โดยยาก 3. ขอให้มีความเป็นใหญ่มีอำนาจและเกียรติยศอันสูงสุดในการทำความดีคือสามารถปล่อยนักโทษที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตให้รอดพ้นจากความตายซึ่งถือว่าเป็นการให้ชีวิตเป็นทานพรที่พระนางผุสดีเทพธิดาได้ขอมาทั้ง10ประการนี้ถือว่าเป็นการตั้งผังออกแบบชีวิตตนเองที่จะลงมาสร้างบารมีบนโลกมนุษย์ให้เพียบพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขจนหมดอายุไขเมื่อเท้าสักกะเทวราชได้สดับพร10ประการที่นางปรารถนาก็ทรงพิจารณาด้วยทิพยจักษุฉับพลันนั่นเองพระองค์ก็ทรงเห็นว่าพรที่ขอนั้นเป็นไปได้ไม่เกินวิสัยที่จะทำความปรารถนาของนางให้สำเร็จเพราะนางได้เคยสั่งสมบุญมาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายถึงแม้ว่าจะหมดบุญจากการเสวยทิพยสมบัติแล้วก็ตามแต่ว่าบุญในส่วนของมนุษย์สมบัตินั้นยังติดตามส่งผลอยู่ครั้นทรงเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชจึงมองดูพระพักตร์ของพระนางผุสดีเทพธิดาพลางตรัสว่าผุสดีน้องรักพี่จะประทานพรทุกอย่างตามที่น้องขอน้องจะได้พรทั้ง10ประการเพื่อที่จะได้ลงไปสร้างบารมีในโลกมนุษย์สมความปรารถนาพระนางผุสดีเทพธิดาก้มเศียรน้อมรับพรด้วยสีพระพักเบิกบานซึ่งเป็นบรรยากาศที่ทั้งสองฝ่ายต่างจากลากันด้วยดีไม่เศร้าโศกเสียใจแต่อย่างไรจากนั้นพระนางผุสดีเทพธิดาก็ได้ก้มลงกราบแทบบาททมูลแล้วจุติลงจากดาวดึงเทวโลกสู่มนุษยโลกในทันทีเมื่อพระนางได้รับพรจากท้าวสักกะก็จุติลงจากดาวดึงส์พิภพนั้นมาบังเกิดในพระครรภ์ของอัครมเหสีแห่งพระเจ้ามัทธราชเมื่อพระนางประสูติมีพระวรกายขาวเหลืองละเอียดอ่อนราวกับว่าประพรมด้วยจุลแก่นจันทร์จึงได้รับการขนานพระนามว่าผุสดีตามนามเดิมนั้นครั้นเจริญวัยพระนางทรงเป็นผู้ที่มีพระสิริโฉมงดงามกว่าหญิงใดตามที่ตนได้ปรารถนาไว้คือมีพระเนตรดำดังตาลูกวางอายุ1ปีมีพระขนงดกดำมีพระวรกายละเอียดสวยงามเมื่อถึงการที่พระนางมีพระชนได้16พรรษาก็ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสมชัยซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าศรีวีมหาราชหลังจากอภิเษกสมรสแล้วพระเจ้าศรีวีราชบิดาได้พระราชทานราชสมบัติให้กับพระราชโอรสสมชัยโดยให้ทรงขึ้นครองราชสมบัติแทนพระองค์และได้สถาปนาพระนางผุสดีไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีมีพระสนม 16,000 นางเป็นบริวารพระนางผุสดีได้เป็นที่รักที่เจริญใจแห่งพระเจ้าสมชัยตลอดมาทั้งสองพระองค์ได้เสวยสุขสมบัติร่วมกันในแคว้นศรีวีและเป็นที่เทิดทูนของเหล่าประสบนิกรทั่วทั้งพระนคร
ความปรารถนาของพระนางผุสดีนั้นเกือบจะครบถ้วนทั้ง10ประการจะขาดก็เพียงแต่พระราชโอรสที่จะมาประสูติในพระครรภ์ของพระนางส่วนว่าจะมีเหตุการณ์อย่างไรที่จะทำให้พระนางได้พระราชโอรสผู้มีบุญญาธิการตามที่ตนปรารถนาไว้โปรดติดตามตอนต่อไป